5,990 บาทซื้อเครื่องซักผ้าโอ้โหป้าแขนี่รวยเนาะซื้อเครื่องซักผ้า
สอบเสร็จแล้วกรุณาถามคะแนนเด็กให้คุณครูด้วยนะคะว่าแต่ละคนได้คนละกี่คะแนนอ้าวข้อที่1ตัดไปที่สไลด์ค่ะมีอยู่10ข้อทดสอบหลังเรียนหน่วยที่2เอาละสิปลายทางบอกว่าหัวหินไฟดับหรือเปล่าไม่ดับนะคะคุณครูขาสัญญาณหายใครก็บอกสัญญาณหายไม่หายค่ะปกตินะคะคุณครูขาเอาละสิเอาละสิสอบแล้วนะคะสอบแล้วเพียงอย่าให้เป็นอะไรเลยกำลังสอบระยองมาหรือยังคะระยองสัญญาณปกตินะคะต้นทางปกติค่ะอ้าวเขียนข้อ1ถึงข้อ10แล้วอันเดอร์ไลน์ไว้เลยอนุญาตให้ทดได้ด้านหลังกระดาษใจหายแวบเลยวันนี้สอบด้วยพร้อมยังใครพร้อมแล้ว show your hand please โอ้หากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันหากว่าเรากำลังมีสุขปวดจนทุกข์ไม่ได้ทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเล่าจงปรบมือพลันหยิบดินสอนะบัดหนาวข้อที่1มาแล้วตั้งใจนะคะไม่ให้คุยกันใครคุยกันอย่าให้คุณครูพูดเสียงดังสิคะครูเจ็บคอมากเลยเนี่ยใช่ต่อมน้ำเหลืองยังโตอยู่เลยเนี่ยคำไปก็ยังไม่ลด3เซนก็ยังเหลือ3เซนต้องไปหาหมออีกรอบแล้วมั้งเนี่ยเพราะนักเรียนนี่แหละทำให้ครูต้องพูดมากที่จริงหมอให้ครูหยุดนะเนี่ยหยุดพักเลย 2-3 วันเพราะว่าเดี๋ยวมันโตมันจะไม่ยอมนั่นครูห่วงนักเรียนไงครูก็ต้องมาลุยเลยสอบพอดีเก็บคะแนนด้วยปลายทางวางใจกังวลด้วยนะคะเก็บคะแนนด้วยตั้งใจเรียนนะคะไม่ให้คุยกันปลายทางมีใครคุยกันไหมคะใจหายแวบเลยสัญญาณไปหายไปช่วงนึงเนี่ยคุณครูอนุญาตให้ทดได้หน้านี้หน้าว่างๆอ่ะทดไปเลยครูไม่ว่าทดไปเลยคุณครูจะได้เห็นด้วยว่าอ๋อนี่คิดจริงนะเนี่ยไม่ได้ลอกเพื่อนนะเนี่ยมองเฉยๆแล้วหนูจะรู้เหรอคะถ้าหนูไม่ตั้งอ่ะเออฮะเป็นอะไรนะทำไมอ่ะแบบลักไก่อ่ะเหรอพวกนี้ชอบลักไก่ระวังเถอะพลาดมาแล้วอย่ามาว่าครูนะเขาทำยังไงแม่ลักไก่ของเขาอ่ะเขาก็เอาหลักหน่วยบวกหลักหน่วย5บวก1ได้6ใช่ไหมแล้วถ้าเจอข้อสอบที่มันยากๆจะทำไง5บวก1ได้6ปรากฏว่ามีอยู่2ข้อได้6เนี่ยหลักหน่วยต่อไปก็หลัก10
หนึ่งบวกด้วยแปดก็จะเป็นเก้าอ้าวเก้าหลักสิบเหมือนกันเก้าละหลักร้อยหกบวกด้วยสองเป็นเท่าไหร่อ่ะเจออย่างข้อถูกนี่คือพวกลักไก่ไงลักไก่คือพวกที่เรียนเก่งอ้าวแต่ถ้าเป็นในแนวกระจายเนี่ยเขาก็จะงงเหมือนกันอ้าวเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยแล้วไปข้อที่สองเลยเอาละไปดูกันเอาเองข้อที่สองไม่คุยค่ะแมงโมเยอะ